เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมกับงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ครับผมในงานนี้นะครับผมเรามาดูกันว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวนั้นมีจากค่ายไหนบ้างและภายในงานทั้งหมดนั้นมีรถไฟฟ้ากี่คันครับไปชมกันครับมากันที่บูธ MG กันบ้างครับในรอบนี้มีรุ่นไหนให้ได้ชมกันบ้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่ามีคันใหม่มาให้เราชมอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยฝั่งนี้ครับผมขวามือของผมคือ MG ES นะครับซึ่งเป็นรถสเตชันวากอนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเกรดขึ้นมาจะมีความคล้ายคลึงกับ MG EP นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรุ่นใหม่นะครับเราเคยพรีวิวให้ไปดูกันแล้วนะครับผมสเตชันวากอนตัวนี้นะครับผมสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับระยะทาง NEDC อยู่ที่412กิโลเมตรนะครับผมขนาดล้อ27นิ้วครับผมกาวเคลียร์แลนซ์115มิลลิเมตรครับแรงม้า177ครับแรงบิด280นิวตันเมตรนะครับผมขนาดแบตเตอรี่51กิโลวัตต์ครับผมชาร์จ DC ถือว่าทำได้ดีเลยครับสูงสุดอยู่ที่87กิโลวัตต์นะครับผมส่วน AC นั้นอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับและคันนี้มาพร้อม VDL ที่จ่ายไฟสูงสุดถึง 3,500 วัตต์เลยทีเดียวนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของ MG4 นะครับ MG4 นี่เราได้เห็นกันตั้งแต่ Motor Expoแล้วนะฮะก็นำมาจัดแสดงอีกรอบนึงผมเคยรีวิวให้ได้ชมกันแล้วครับสำหรับตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างขนาดเล็กครับแล้วก็จะมาพร้อมแพลตฟอร์ม Nebula นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ไม่เหมือนใครตัวนี้ขับหลังด้วยนะครับ1มอเตอร์ขับหลังนะครับผมพละกำลังของคันนี้อยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด250นิวตันนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 7.5 วินาทีครับความเร็วสูงสุด160กม.ต่อชั่วโมงครับขนาดแบตเตอรี่51กว.นะครับแล้วก็ชาร์จ DC ได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับถึง88กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับส่วน AC จะอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์ครับผมรองรับฟังก์ชัน V2L เช่นเดียวกันนะครับและรถใหม่อีก1คันนะครับนั่นคืออยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะฮะ2คันนี้ที่โชว์ตอนนี้คือ New MG Maxus 9นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นรองนะฮะตัวท็อปจะเป็นสีนั้นที่อยู่บนเวทีเดี๋ยวเราไปพรีวิวเต็มๆให้ได้ดูกันอีกทีนึงนะครับเป็นคลิปแยกกันไปเลยว่า Maxus 9ของ MG ตอนนี้รถ MPV ไฟฟ้าล้วน 100% นั้นจะมีสเปคเป็นอย่างไรนะครับแต่คร่าวๆของคันนี้เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ครับมี7ที่นั่งครับคนขับ2คนกลางอีก2และด้านหลังอีก3นะครับรวมกันเป็น7ภายในหรูหราทีเดียวเลยนะครับมาดูได้เลยและอีก1คันสำหรับ EV จากฝั่งของ MG นะครับนั่นคือทางฝั่งของ MG ZS EV นะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้นะครับ MG ZS EV เปิดตัวตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่เก่าที่สุดถ้าเทียบในตระกูล EV ที่อยู่ในบูธของ MG นะสเปคคร่าวๆของ ZS EV นะครับผมระยะทางวิ่ง403กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับ1มอเตอร์ขับหน้าครับผมแรงม้าอยู่ที่177ครับแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 8.6 วินาทีครับขนาดแบตเตอรี่ 50.3 กิโลวัตต์อาวครับความแรงชาร์จ DC ได้ที่76กิโลวัตต์ครับแล้วก็ AC ชาร์จ7กิโลวัตต์ครับรองรับ V2L เช่นเดียวกันครับผม 2,200 วัตต์นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆของรถ EV ในบูธของ MG ครับที่บูธของ Hyundai นะครับผมในงานรอบนี้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มีจำนวนเพิ่มนะรถใหม่ไม่มีเพราะว่า Motor Expo เราได้เห็นตอนนั้นมีการเปิดตัวทางฝั่งของ Hyundai Ioniq 6นะครับผมอยู่ณตอนนี้มี2คันนะมี Ioniq 5และก็ Ioniq 6 Ioniq 5คันสีเงินนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรถ CUV นะครับผมเป็นสไตล์หลังตัดนะครับเป็นแฮชแบ็กนะตัวนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคันนี้บอกก่อนว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วเอามาโชว์และยังไม่ได้มีการเอามาขายในประเทศไทยเลยตอนนั้นเปิดให้จองแต่ก็ยังไม่ได้เอามาขายเหมือนกันนะครับผมสเปคของคันนี้คันในไทยอ่ะยังไม่บอกว่าเอารุ่นไหนมาเพราะมันมีทั้งแบบซิงเกิลมอเตอร์นะครับหรือมอเตอร์เดียวมอเตอร์คู่ก็มีนะครับพวกลองเรนจ์อะไรก็มีนะครับส่วนนี้เอาจริงคันนี้เป็นรถยนต์ที่ดีมากๆเลยนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ผมจะซื้อโมเดล Y นะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ให้ดูเหมือนกันนะครับผมระบบความปลอดภัยครบครันนะครับมีกล้องหน้ามีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับภายในดีไซน์ก็สวยงามมินิมอลแล้วก็ตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างนะครับทั้งหน้าจอระบบซอฟต์แวร์เบาะที่นั่งเนี่ยดีไซน์นะฮะถ้าให้ดูข้างในจริงๆนะสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็เบาะเนี่ยทำออกมาค่อนข้างโล่งเราสามารถปรับนะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้คือถ้าสมมติว่าเราจะถอยเบาะคนนั่งใช่ไหมทั้งคนขับเองอ่ะไปด้านหลังเนี่ยตัวคอนโซลอ่ะมันจะตามไปด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็มีปลั๊กพวก AC ให้ใช้งานด้วยนะครับผมเป็นรถที่ดีแต่ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะฮะใครอยากจะเข้ามาชมเชียร์มาชมดูนี่ก็ได้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบกับทางฝั่งของ Hyundai นะครับคือตัวนี้ดีไซน์พวกไฟท้ายของเขาเนี่ยทำออกมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับเขาจะเอาเป็น LED นะครับเป็นเล็กๆประกอบรวมกันนะครับอ่ะ
ฝั่งนี้นะครับเป็น Hyundai Ioniq 6นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสไตล์ซีดานมีความฉบเฉี่ยวนะครับดูดีไซน์ดิลาดลงไปนะครับจากหน้าไปหลังเนี่ยจะทำให้ค่าสัมผัสแรงเสียดทานนั้นค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับผมสำหรับ Ioniq 6ก็เป็นอีก1คันแพลตฟอร์มก็คล้ายๆกันกับทางฝั่งของตัวนี้นะครับสำหรับ Ioniq 6นะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบซีดานนะครับใช้แพลตฟอร์มแบบ eGMP นะครับมีห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับโดดเด่นด้วยการออกแบบภายในแล้วก็ค่าสัมผัสแรงเสียดทานของคันนี้อยู่ที่ 0.21 เท่านั้นนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับสามารถวิ่งได้ไกลนะครับสูงสุดถึง614กิโลเมตรเลยนะครับผมยังไงก็ตามมาดูที่บูธของ Hyundai ได้ครับมากับอีกหนึ่งแบรนด์ครับผมเพิ่งเห็นเลยนะครับในการเปิดตัวแบบ EV 100% ในรุ่นนี้ครับ Peugeot e2008 นะครับ EV 100% ดีไซน์คันนี้อ่ะเป็น Compact SUV นะครับผมเป็นสไตล์ที่คนนิยมเลยก็ว่าได้นะครับสเปคของคันนี้ครับมิติของตัวถังครับอยู่ที่ 4,300 มิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ 1,770 มิลลิเมตรครับและความสูงของตัวรถอยู่ที่ 1,550 มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวครับกำลังแรงม้าอยู่ที่136ครับแรงบิด260นิวตันเมตรคันนี้นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลา 8.5 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะทางการวิ่งครับของคันนี้ทำได้สูงสุดอยู่ที่340กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับชาร์จแบบ DC รองรับ110กิโลวัตต์ครับและชาร์จแบบ AC รองรับ7กิโลวัตต์นะครับตอนนี้เปิดราคาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ 2,490,000 บาทนะครับใครที่สนใจเปิดจองไปนี้เรียบร้อยครับมาที่งานนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเปิดจองผ่านช่องทางออนไลน์ของ Peugeot นะครับผมอีก1รุ่นที่ส่งเข้าประกวดในรอบนี้ครับและที่บูธของ GWM ในรอบนี้นะครับผมต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นมีเฉพาะในรุ่นของAura เท่านั้นนะฮะตอนแรกนึกว่าจะมีคันจริงของ Grand Cat ออกมาให้ได้ชมในงานนะฮะเพราะว่าตอนนี้เห็นรถ Grand Cat วิ่งเทสกันเต็มถนนเลยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลนะตรงนั้นอ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าใครมางานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ที่ GWM มี Aura Good Cat ให้ได้ชม Aura Good Cat จะมีอยู่3รุ่นครับได้แก่รุ่น400 Pro นะครับ500 Ultra แล้วก็ GT นะครับผมดีไซน์มีความคล้ายคลึงกันสำหรับรุ่น400 Pro แล้วก็500 Ultra นะครับรุ่น500 Ultra จริงเราเคยรีวิวไว้แล้วนะครับแบบฉบับเต็มเลยนะตามไปดูในคลิปที่เราจะแนบเอาไว้ให้แต่ว่าคันนี้ที่เราพามาชมเนี่ยตัวนี้เป็นสีใหม่ครับสีพิตาชิโอกรีนหรือว่าสีเขียวพิตาชิโอนั่นเองนะครับสีนี้เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ที่ผ่านมานะครับคันจริงเอามาจัดแสดงให้เราชมในรอบนี้นะครับสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับผมวิ่งได้ระยะทางสูงสุด500กิโลเมตรครับผมความจุแบตเตอรี่63กิโลวัตต์อาวครับแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรครับความเร็วสูงสุด152กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมชาร์จ DC สูงสุด60กิโลวัตต์นะครับผมจริงๆคันนี้ดีไซน์โดดเด่นคือเรื่องของสีแหละเพราะเขาตกแต่งทั้งเรื่องของภายนอกแล้วก็ภายในเข้ามาภายในนะเขาเล่นสีสันออกเป็นแนวสีครีมกับสีเขียวนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสังเคราะห์แล้วก็สีเขียวสีครีมตัดกันนะครับมีผ้าตรงนี้สีเขียวเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนก็บุเป็นสีเขียวนะครับหลังคาเป็นหลังคาแบบซันรูฟนะครับเปิดปิดได้นะครับผมมีแสงเข้ามานะครับมีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเดี๋ยวผมพาไปดูโซนด้านหลังของคันนี้กันครับมาดูตรงฝาท้ายตรงเนี้ยผมชอบตรงนี้นะครับถ้าคันอื่นๆเขาจะบุเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำนะอันนี้จะเป็นสีขาวครีมนะครับให้มันเข้ากับสีอินทีเรียภายในแล้วก็ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมก็บุเป็นกำมะหยี่สีขาวครีมเช่นเดียวกันนะครับดูสีสันสวยงามแล้วก็มันดูละมุนนะครับผมสำหรับ Aura Good Cat นะครับนอกจากนี้ก็จะมี Aura Good Cat GT นะครับผมที่อยู่ด้านหลังของเราตัวนี้นะครับผมก็จะมีพวกชุดแต่งต่างๆนะครับล้อพวกมีคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพวกลายคาร์บอนตรงนี้นะครับพวกสเกิร์ตต่างๆแล้วก็ล้อแม็กที่เป็นลายสีแดงๆสปอยเลอร์หลังที่มีสีแดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็พวกเบลนะครับเข็มขัดนิรภัยก็เป็นสีแดงมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาของรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 1,200,000 บาทนะครับผมสำหรับ Good Cat GT เราเคยรีวิวตัวเต็มแล้วก็ทดลองขับให้ได้ดูแล้วตามไปดูคลิปตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็หมดแล้วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในฝั่งของ BEV ล้วนๆนะครับของ GWM ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคือฝั่งของ Aura เท่านั้นแต่ว่าพระเอกในงานนี้ครับจากฝั่งของ GWM นั้นจะเป็นรถ HEVครับในรุ่นแทงค์500ที่จะนำมาแสดงบนเวทีครับไว้เดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบูธอื่นกันต่อครับมาที่บูธ BMW กันบ้างนะครับผมรอบนี้ต้องบอกว่าขนมาหลายรุ่นนะเราอาจจะเคยคุ้นหน้าค่าตากันไปแล้วกับ BMW iX นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น iX X Drive 40 Sport
ก่อนหน้านี้เรารีวิวตัว X-Drive 40ให้ได้ชมกันไปแล้วใครยังไม่ดูคลิปนะครับตามไปดูคลิปเดี๋ยวผมแนบเอาไว้ให้รอบนี้รุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างตัวนี้เป็นมอเตอร์คู่นะครับตัวแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่326แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด630นิวตันเมตรนะครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับสูงสุดที่420กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแบตเตอรี่ขนาด 76.6 กิโลวัตต์ครับผมแล้วก็ท็อปสปีดความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอินทีเรียข้างในนะครับทำสีให้มันคล้ายคลึงกับสีตัวรถนะสีตัวรถออกเป็นสีแดงๆค้ำๆช้ำๆใช่ไหมภายในนี่ก็ออกเป็นสีแบบนี้นะครับคันที่เราไปรีวิวก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมภายในก็มีความคล้ายคลึงกันครับในรอบนี้นะฮะถือว่าดีเลยนะครับสำหรับ iX รอบนี้ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะคร่าวๆครับสำหรับรีวิวเต็มอย่างที่บอกครับไปดูได้เลยนะฮะต่อมานะครับเป็นฝั่งของ BMW i7 ครับ i7 เราเคยรีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารุ่นนั้นครับเป็นรุ่น First Edition แต่คันนี้ครับ i7 รุ่น Grand Russo แต่ดูโดยรวมภายนอกก่อนถ้าเราดูตอนนี้นะครับสีเขาจะเป็นแบบ True Tone นะด้านล่างมีอีกสีนึงด้านบนมีอีกสีนึงนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะโดดเด่นด้วย Iconic Glow นะครับจะเรืองแสงออกมาในยามค่ำคืนมีไฟเบลค่ำไลท์สวยงามมากไปดูคลิปของผมนะทำไว้ให้สวยๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ดูสำหรับ Grand Russo คืออะไรรู้ไหมครับนี่รุ่นนี้จะมาพร้อมระบบประตูอัตโนมัติกดอย่างนี้ครับนี่เขาจะออกมาอย่างนี้เลยนะฮะเราจะสามารถเดินเข้าไปข้างในได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามีคนขับรถอ่ะคนขับรถเขาก็จะกดเปิดแล้วเราก็สามารถเดินเข้ามาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมข้างหน้าก็เปิดอัตโนมัติเนี่ยเป็นซอฟต์โค้ดนะครับข้างหลังครับกดแบบนี้ได้เหมือนกันกดแบบนี้ปุ๊บเด้งออกมาครับนะครับอันนี้คือในรุ่นของ Grand Russo นะและที่สำคัญครับผมอยากจะให้ทุกคนมาดูตรงนี้ครับตรงเบาะนั่งนะครับตรงเบาะนั่งของคันนี้ครับจะเห็นว่าจะมีที่รองน่องขึ้นมาด้วยนะครับนี่ที่รองน่องส่วนนี้นะครับในรุ่น First Edition จะไม่มีรุ่นนี้จะมีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีความโดดเด่นด้วยจอ BMW Theater Screen นะครับสามารถฉายดูอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะปรับเอนแต่ว่าเราจะใช้ตัว BMW Touch Command ตัวนี้นะครับในการปรับเพื่อที่จะดันตรงนี้ออกมานะครับผมโอเคอันนี้เป็นจุดหลักๆครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยสำหรับรถคันนี้คือมันนุ่มมันสบายครับมันเหมาะสำหรับคนที่นั่งเป็นหลักนะแต่จะขับก็มันนะครับตัวนี้นะครับผมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่544แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด745นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลาเพียง 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับและระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับ625กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รองรับของการชาร์จค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับราคาคันนี้ก็ประมาณ8ล้านกว่าครับสำหรับ BMW i7 นะครับ Grand Russo ตามมาชมกันในงานนี้ได้ครับอีกหนึ่งคันในบูธ BMW นะครับนั่นคือ BMW i4 นะครับเราได้เห็นการเปิดตัวไปค่อนข้างนานละแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นย่อยที่เปิดตัวออกมานะครับเป็นในรุ่น e-drive 35 m sport นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่286แรงม้าครับผมแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้อยู่ที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแบตเตอรี่ให้มา 70.2 กิโลวัตต์อาวนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและราคาคันนี้อยู่ที่ 3.89 ล้านบาทนะครับผมใครอยากได้รถซีดานนะครับอีก1รุ่นนะครับ BMW i4 อีกเป็นอีก1ตัวเลือกนะครับขับสนุกสนานนะครับผมเป็น EV 100% จากค่ายนี้ครับผมและคันสุดท้ายนะครับผมจาก BMW สำหรับ BEV นะครับนั่นคือ BMW iX3 นะครับ iX3 เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ SAV หรือว่า Sport Activity Vehicle นะครับผมเป็นซีรีส์แรกๆที่ออกมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแพลตฟอร์มยังเป็นแพลตฟอร์มเก่าอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ i4 i7 แล้วก็ iX นะครับอันนี้ถือว่าออกมาก่อนนะสเปคคร่าวๆของ BMW iX3 M Sport คันนี้นะครับ286แรงม้าครับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับระยะทางสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ขนาดแบตที่ให้มาอยู่ที่80กิโลวัตต์อาวนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ขับดีครับผมขับสบายนะครับแต่จะเก่าไปหน่อยสำหรับรุ่นนี้นะยังไงก็ตามมาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับ BMW iX3 ครับมาในฝั่งของบูธ Audi กันบ้างนะครับผมที่อยู่กับผมณตอนนี้นะครับเป็น Audi e-tron GT เคยพรีวิวค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับผมสำหรับรถนี้สเปคคร่าวๆของคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับe-tron GT คันนี้นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อครับเป็นมอเตอร์คู่นะครับกำลังสูงสุดนะครับ646แรงม้านะฮะทำอัตราเร่ง0ถึง100
ได้ภายใน 3.3 วินาทีเท่านั้นนะครับขนาดแบตเตอรี่ให้มา 93.4 กิโลวัตต์อาวร์ครับผมทำระยะทางสูงสุดได้ที่504กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าใครเคยดูหนัง Avenger นะฮะที่โทนี่สตาร์คขับนะฮะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับสำหรับ Audi e-tron นะครับดูสวยงามหรูหราและก็มีความเป็นสปอร์ตนะครับที่บูธของ Audi นะครับผมความน่าสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าในรอบนี้นะครับมีเพิ่มมาใหม่1รุ่นนั่นก็คือ RS e-tron GT Quattro นะครับก่อนหน้านี้เราเคยเห็นการเปิดตัวแล้วก็การเปิดขายฝั่งของ e-tron GT กันไปบ้างแล้วนะครับผมแต่รอบนี้คันที่อยู่ด้านหลังของตรงนี้ครับเป็นรุ่นพิเศษที่อัปเกรดสเปคขึ้นมาให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวพาไปดูสเปคคร่าวๆนะครับผมของ RS e-tron GT คันนี้ครับแรงม้านะครับให้มาอยู่ที่598ครับแล้วถ้าหากว่าเปิดบูสต์โหมดนะครับผมจะแรงม้ามากถึง646แรงม้าครับผมแรงบิดสูงสุด830นิวตันเมตรนะครับผมและในบูสต์โหมดก็สูงสุดที่830นิวตันเมตรเช่นเดียวกันครับอัตราเร่ง0ถึง100ครับในคันนี้ครับทำได้เพียง 3.6 วินาทีเท่านั้นนะครับผมและถ้าสมมุติว่าในบูสต์โหมดนะเพิ่มขึ้นอีกครับผม0ถึง100ใช้ระยะเวลาเพียง 3.3 วินาทีเท่านั้นครับผมความเร็วสูงสุดของคันนี้ครับอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ขนาด 93.4 กิโลวัตต์อาวร์นะครับระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้อยู่ที่504กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหน้าก็มีให้นะฮะจุได้85ลิตรครับและด้านหลังสามารถจุได้350ลิตรนะครับผมใครที่สนใจนะฮะรถสปอร์ต EV แรงๆหรูๆนะครับผมมาดูเพิ่มเติมได้ที่บูธของ Audi นะครับกับรุ่น RS e-tron GT Quattro ครับที่บูธของ Lexus นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะฮะ The New All Electrified Lexus RZ450E นะครับต้องบอกก่อนว่า Lexus เนี่ยก่อนหน้านี้เขามีรุ่นหนึ่งนะชื่อว่า UX300E ซึ่งคันเนี้ยมันมีค่อนข้างนานแล้วต้องบอกว่าคันที่เราเห็นนะปัจจุบันเนี้ยเป็นรุ่นที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม BEV 100% คันแรกนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ SUVขนาดใหญ่ดีไซน์พรีเมียมนะฮะขับเคลื่อนระบบ4ล้อนะครับมาพร้อม2มอเตอร์เดี๋ยวผมพาไปดูสเปคคร่าวๆนะครับคันนี้นะครับผมให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด 71.4 กิโลวัตต์อาวร์ครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่470กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive 2มอเตอร์ครับพละกำลังรวมนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่308แรงม้าครับผมแล้วก็ทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 5.3วินาทีนะครับผมรองรับการชาร์จ DC นะครับสูงสุดที่150กิโลวัตต์ครับส่วน AC นั้นสูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะครับได้แก่รุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นลักชัวรี่นะครับรุ่นที่เป็นตัวท็อปสุดคือรุ่นพรีเมียมครับแล้วก็ราคาเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 3,870,000 สำหรับรุ่นลักชัวรี่ครับส่วนรุ่นพรีเมียมนะครับราคาจะอยู่ที่ 4,190,000 บาทนะครับผมเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นไปครับผมและเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงมันจะมีคลิปแยกนะครับเดี๋ยวจะพาพรีวิวให้ได้ชมกันเลยสำหรับตัว Lexus RZ450E ตัวนี้นะครับผมไว้รอติดตามชมกันครับและมาต่อกันที่บูธ BYD นะครับผมบูธนี้ไม่มาไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่นี่มีให้ชมถึง6รุ่นด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเห็นการเปิดตัวไปแล้วและเปิดขายไปแล้วนะนั่นก็คือในฝั่งของ BYD Atto 3นะครับเราเคยลองขับแล้วนะครับผมยังไงก็ตามไปดูคลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็ผ่านการทดสอบ 160,000 กิโลเมตรภายในระยะเวลา6เดือนมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์SUV นะครับแบบไซส์คอมแพคขนาดกลางนะครับผมระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้นั้นจะอยู่ถึง480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับเป็นการขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมฟอนต์วิวไดรฟ์จำนวน1มอเตอร์นะครับแรงม้าอยู่ที่201แรงม้าครับแรงบิด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100นะครับผมภายใน 7.3 วินาทีครับแบตเตอรี่ขนาด 60.48 กิโลวัตต์อาวร์นะครับรองรับการชาร์จ DC สูงสุดถึง88กิโลวัตต์นะฮะและ AC อยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับผมรองรับ V2L ด้วยเช่นเดียวกันครับผมแอตโต้นี้ขายดีมากๆเลยตอนนี้หมื่นกว่าคันนี่เริ่มทยอยปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองกันเลยนะครับอ่ะอันดับต่อมาครับนั่นก็คือทางฝั่งของ BYD Dolphin ครับจริงๆในสนามเทสไรด์เนี่ยเราพาไปชม Dolphin กันไปละ Dolphin เป็นรถขนาดเล็กลงมานะครับผมถ้าเทียบกับ BYD Atto 3จะเล็กกว่านะครับสเปคคร่าวๆของ Dolphin นะครับระยะทางที่ทำได้405กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับ
1มอเตอร์ขับหน้าครับแรงม้าอยู่ที่177ครับแรงบิดอยู่ที่290นิวตันเมตร0ถึง100ภายใน 7.9 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ขนาด 44.9 กิโลวัตต์อาวครับรองรับการชาร์จ DC สูงสุด60กิโลวัตต์และ AC 7กิโลวัตต์นะครับตัวนี้คาดว่าจะเป็นรุ่นที่จะเข้ามาขายไทยเร็วๆนี้นะครับเป็นไซส์คอมแพคขนาดเล็กลงมาอีกนะครับถ้าใครอยากจะได้ EV ขนาดเล็กราคาที่ไม่ได้สูงมากอาจจะต้องรอดอลฟินกันต่อไปนะครับอันดับต่อมาครับคือ BYD Seal คันนี้ครับที่อยู่ซ้ายมือของผมเองBYD Seal เป็นรถยนต์ซีดานครับที่ได้ฉายามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็น Tesla Model 3 Killer อะไรประมาณนั้นนะครับเราเคยพรีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับในช่วงของการ Test Drive เดี๋ยวผมขึ้นคลิปไว้ให้ดูนะครับตามไปดูกันได้เลยนะฮะสำหรับสเปคคร่าวๆของ BYD Seal นะครับถ้าอยู่ในต่างประเทศนะมีรุ่นย่อยถึง4รุ่นด้วยกันนะครับผมทั้งขับเคลื่อนแบบ2ล้อขับเคลื่อน4ล้อมี Long Range แล้วก็ Long Range Performance ให้ด้วยนะครับผมรุ่นที่สามารถขับได้ไกลที่สุดในรุ่น Long Range นะครับสามารถทำระยะทางได้สูงถึง700กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC นะครับส่วนรุ่น Performance นะครับผมขับเคลื่อน2ล้อนะครับ2มอเตอร์นะครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้650กิโลเมตรครับผมและอัตราเร่ง0-100ภายใน 5.9 วินาทีเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในณตอนนี้เนี่ย BYD Seal ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเข้ามาในไทยเมื่อไหร่นะครับส่วนสเปคทางการนั้นต้องรอติดตามกันอีกทีนึงผมว่ากลางๆปีนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปีมอเตอร์ Expo เลยก็ว่ากันนะครับผมอันนี้คือคันที่3ของ BYD นะคันต่อมานะครับนั่นก็คือ BYD ถังนะครับ BYD ถังเป็น SUV ขนาดใหญ่ครับเป็นพรีเมียม SUV เลยสำหรับคันนี้นะฮะมาพร้อมจำนวน2มอเตอร์ครับมีทั้งหมด6ที่นั่งนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างพรีเมียมเบาะหนังมาให้มีระบบระบายอากาศแบบเบาะอุ่นเบาะเย็นมาให้ด้วยนะครับสำหรับถัง EV นะครับระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่635กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับตัวนี้มาพร้อมแรงม้า509แรงม้าครับแรงบิด700นิวตันเมตรนะครับผมแบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่108กิโลวัตต์อาวนะครับผมถือว่าเป็นอีกรุ่นที่อาจจะเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่มีกำหนดการเช่นกันต้องรอดูกันถัดไปนะครับอันดับต่อมาคือฮั่นครับเป็นรถยนต์ซีดานครับเป็นซีดานในตระกูลของทางนี่แหละของ BYD Seal นี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับมาพร้อมพละกำลังที่สุดเหมือนกันนะครับ2มอเตอร์ครับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแรงม้าอยู่ที่509นะครับผมแล้วก็อัตราเร่งนะครับ0ถึง100ภายใน 3.9 วินาทีเท่านั้นนะครับอันนี้คาดว่าอาจจะไม่ได้มาขายไทยนะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับผมนั่นคือคันที่5นะและคันที่6นะครับในบูธ BYD นะครับนั่นคือฝั่งของ Denza D9 นะครับเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ MPV ไฟฟ้าล้วน 100% เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เอามาลองเชิงก่อนดูว่าเอามาโชว์ในงานครั้งนี้มีคนสนใจไหมรถสไตล์นี้ชอบกันหรือเปล่านะครับยังไม่มีกำหนดการว่าจะเข้ามาขายไทยหรือเปล่าซึ่งณปัจจุบันก็เห็นนะว่ามีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารถ EV ล้วน 100% สไตล์ MPV เนี่ยยังไม่ได้มีขายในประเทศไทยนะครับสเปคคร่าวๆของคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ MPV มาพร้อม7ที่นั่งครับ223นะฮะระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่600กิโลเมตรนะครับผมมาตรฐานนี่ยังไม่บอกนะอาจจะเป็น CLDC หรือ NEDC ก็ได้นะครับผมหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับระบบขับเคลื่อนแบบ2มอเตอร์นะครับ All Wheel Drive นะครับแบตเตอรี่ขนาด103กิโลวัตต์อาวนะครับกระจกรอบคันเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็การเก็บเสียงด้วยนะครับมีเบาะไฟฟ้าครับมีทั้งเบาะนวดเบาะอุ่นเบาะเย็นนะครับพวงมาลัยแบบอุ่นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับรอบคันถึง12จุดเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ MPV ไฟฟ้าพรีเมียมอีกตัวนึงสามารถมาดูได้นี่ครับเป็นทั้งหมดของ BYD แบบ BEV ล้วนๆนะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็ยังมีนะพวก HEV พวก Plug In Hybrid ก็มีเช่นเดียวกันตามมาดูได้นะครับและแน่นอนครับในบูธนี้ครับผม Porsche หรือว่า Porsche นะครับยังคงนำมาแสดงในฝั่งของไทคานนะครับไทคานก็จะมีรุ่นย่อยหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับทั้งไทคาน GTS ไทคานเทอร์โบไทคานเทอร์โบ S นะครับผมก็เป็นรถ High Performance จากฝั่งของ Porsche รถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับยังไม่มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอ่ะสเปคคร่าวๆของไทคาน GTS ครับผมตัวนี้แรงม้า517ครับผมแล้วก็แรงบิด850นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.7 วินาทีนะครับท็อปสปีด250กม/ชม
งนะครับแบตเตอรี่ 93.4 กิโลวัตต์อาวนะครับผมสามารถทำระยะทางได้นะครับสูงสุดที่504กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับฝั่งของไทคานเทอร์โบกันบ้างครับแรงขึ้นมาอีกนะครับ625แรงม้า850นิวตันเมตร0ถึง100ภายใน 3.2 วินาทีครับท็อปสปีด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแบตเตอรี่ไซส์เท่ากันเลยครับอยู่ที่ 93.4 กิโลวัตต์อาวนะครับผมแล้วก็ระยะทางวิ่งที่ทำได้อยู่ที่สูงสุด507กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับแล้วก็ตัวท็อปนะฮะไทคานเทอร์โบ S รุ่นนี้แรงสุดนะครับผมแรงม้า625ครับผมแรงบิด150นิวตันเมตรนะครับผมอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 2.8 วินาทีเท่านั้นนะครับท็อปสปีดอยู่ที่260กิโลเมตรครับผมสามารถทำระยะทางสูงสุดได้468กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับอ่ะสาวก Porsche อยากจะมาลองดูรถไฟฟ้ามาลองสัมผัสมาดูได้ที่บูธนี้นะครับมีเฉพาะไทคันให้ได้ดูครับมาที่ Mercedes-Benz กันบ้างนะครับผมในงานครั้งนี้บูธตั้งอยู่ที่ A19 นะครับรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นที่เราจะได้เห็นนะฮะนั่นคือ EQS ครับ EQS หน้าตาจะเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือรุ่นนี้เป็นรุ่น500ถามว่าคันนี้ดียังไงบ้างperformance ดีขึ้นครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์ครับตอน450พาร์ทนั้นมีแค่1มอเตอร์นะครับอ่ะสเปคคร่าวๆของตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปมอเตอร์2ตัวนะครับผมแรงม้าอยู่ที่449ครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100นะครับได้ภายใน 4.8 วินาทีนะครับแบตขนาดใหญ่ครับอยู่ที่ 108.4 กิโลวัตต์นะครับความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ DC Fast Charge นะครับรองรับสูงสุดที่200กิโลวัตต์อาวถือว่าชาร์จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ AC นะครับก็สามารถรองรับได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์อาวเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญในตระกูลของ EQS ต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่แรงและขับได้ไกลนะครับระยะสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับจะอยู่ที่702กิโลเมตรนะครับผมตามมาตรฐาน WLTP นะครับแต่ว่าคันนี้ระยะทางจะได้น้อยกว่ารุ่น450พัทนะครับเพราะ450พัทนั้นสามารถวิ่งได้ถึง783กิโลเมตรเลยนะครับแต่รุ่นนี้เป็นคันที่ประกอบไทยครับผมงานเนี๊ยบแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลนจ์ทำได้ไกลนะครับผมดีไซน์สวยงามถ้าใครยังไม่ชมรีวิวนะครับเรามีรีวิวที่ปล่อยไปแล้วนะครับของรุ่น450พลัสนะครับตามไปดูได้ส่วนรุ่น500ติดตามกันเดี๋ยวนี้ครับและอีกหนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือ Mercedes-Benz AQB 250 AMG Line นะครับตัวนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปตัวนี้จะเป็นสไตล์ SUV นะครับพอๆกับรุ่น GLB นะครับผมเพราะว่าใช้โครงสร้างเดียวกันนำมาทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับถือว่าเป็น SUV คันแรกของ Mercedes-Benz ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับ EQB ตัวนี้นะครับราคาคันนี้เปิดอยู่ที่3ล้านกับ 20,000 บาทครับผมแล้วก็ระยะทางที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับผมแรงม้าอยู่ที่190ครับผมแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับผมสูงถึง495ลิตรนะครับโดยที่ยังไม่ได้พับเบาะนะลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นพรีเมียม SUV ที่มีความสะดวกสบายคอมฟอร์ตนะครับผมสไตล์ล้อเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ EQS เลยนะครับเรื่องของลวดลายของล้อแม็กต่างๆนะครับผมอ่ะก็ลองมาดูนะครับเราได้พรีวิวกันแล้วในวันเปิดตัวของ EQB นะครับไปดูได้นะครับสำหรับใครที่มา Mercedes นะครับรถไฟฟ้าล้วนมี2คันที่เราพาดูนะครับ EQS กับ EQB ครับและอีก1แบรนด์นะครับผมนั่นคือฝั่งของ Neta ครับเนต้าในรอบนี้เราจะเห็นเพียง2รุ่นนะครับที่นำมาจัดแสดงแต่ขายเพียง1รุ่นเท่านั้นนั่นก็คือเนต้า V ครับที่เปิดขายอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ครับอีก1คันที่โชว์คือเนต้า S เนต้า S ตรงนี้เราได้เห็นตอนแรกในงาน Motor Expo 2022นะครับส่วนเนต้า U หรือว่าเนต้า U Pro นะครับที่เราเคยเห็นรอบนี้ไม่มีการนำมาแสดงนะครับและก็จะมีเนต้าคิดนะฮะรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะได้ชมกันนะสเปคคร่าวๆของ Neta V เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับผมตัวนี้นะฮะมาพร้อมพละกำลัง95แรงม้าครับผมแรงบิด150นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ 38.5 กิโลวัตต์อาวครับระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้อยู่ที่384กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมดีไซน์เป็นรถขนาดเล็กเป็นรถที่เหมาะกับซิตี้คาร์ครับผมมีหลากหลายสีให้ได้เลือกนะครับตัวนี้สามารถมารับชมกันได้ส่วนเนต้าเอสต้องเรียกว่าเป็นรถโชว์แล้วกันครับเพราะว่ายังไม่ได้มีสเปคอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะเป็น 1-2 ปีถึงจะได้รับชมกันนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สำหรับเนต้ามีเพียงเท่านี้นะครับ
และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่44ในรอบนี้นะครับผมและจะมีรถยนต์พวกปลั๊กอินไฮบริดรถ SUV อื่นๆอีกมากมายนะครับที่นำมาให้ชมนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นขนเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเพียวๆมาให้ได้ชมกันนะครับงานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่2เมษายนจัดอยู่ที่เมืองทองธานีครับผมในอาคาร Challenger Hall นะครับผมในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับและเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอื่นๆเพิ่มเติมนะครับของรถรุ่นย่อยอื่นๆสามารถติดตามชมกันได้ครับผมต้อม iMod ขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ